พอมันเอามาปั้นปั้นระวังไว้ที่มือโบ๊ะใช่ไหมแล้วก็อันนี้ต้องมีอะโอ้ยมีกินเลยกินเลยมีเชื่อกูยังไงก็มีเออไม่ห้ามขายนะกินไม่ไหวไหวเอาอีกเอาอีกลูกเราครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับอะไรวะเนี่ยเบคติดคุกครับผมแล้วคนอื่นล่ะไม่อยู่นะครับวันนี้มิกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรามาทำอะไรแต่ดูจากของบนโต๊ะแล้วเนี่ยซูชิแน่นอนครับผมเสือมีทาโกะมีปูอัดมีแซลมอนมิกจะให้มิกทำซูชิเหรอโอ้โหนานแล้วคือจำอะไรไม่ได้แล้ว4 5 5 5ปี5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเราก็ตอนเราเค้าเรียกว่าโดนทายใหม่ๆเราก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองใช่ป่ะนี่ก็ทำไปเรื่อยแล้วตอนนั้นแม่ทำซูชิแม่แบบว่าเอองั้นเราลงไปขายซูชิกันคนน่าจะกินเยอะเราก็เลยได้มีโอกาสได้ไปช่วยแม่ทำอะไรเงี้ยเราก็ลงมือทำเองขายซูชิเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยรุ่งอ่ะมันก็เยอะจ่ายค่าที่กำไรอะไรเงี้ยหารไปหารมาค่าเดินทางค่ากินมันสุดท้ายก็ค่อยเหลืออะไรเงี้ยนี่ก็เลยตัดสินใจไปสมัครงานพอซูชิเนี่ยมันก็มีพวกแผนกซูชิอะไรเงี้ยก็ได้ไปทำตรงนั้นก็ไม่ทำอะไรเราก็โปะหน้าเดิมเอาข้าวปั้นโปะแค่นี้จำไม่ได้ละแต่ก่อนก็ได้อยู่แต่ก่อนก็ทำได้อยู่เดี๋ยวนี้จำไม่ได้ละแอนเกมเดียวอ่ะตอนแรกก่อนที่เราจะเรียกเกมโคมามันมีขั้นตอนที่นานก็คือขั้นตอนหุงข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะหุงข้าวก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียกเกมแล้วค่อยมาเริ่มทำกันไปเดี๋ยวเรามาขั้นตอนการหุงข้าวก่อนเลยคือถามว่าเจมโคไปไหนเจมมันแต่งตัวอยู่นะครับเขาเสริมหล่ออยู่ช่วงนี้เขาหล่อเกินมาเรามาเริ่มจากการหุงข้าวก่อนเลยนะครับเฮ้ย4ถ้วยพอดีเขาตวงมาให้แล้วรู้ไหมตอนที่มิกทำซูชิอ่ะไอจุดที่มันยากที่สุดคือข้าวนะเว้ยถ้าข้าวแฉะก็คือขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยไม่มีคนกินเลยกินข้าวต้มอ่ะเคยเห็นเอาข้าวต้มมาทำซูชิปะล่ะใครจะไม่อยากกินถูกปะล่ะเจมมาเรียกมึงเข้ามาเลยมึงต้องมายืนแอคอ่ะฮะอ้าวเดินคือตอนพอเป็นข้าวต้มใช่ไหมถ้าเอาพอถ้าข้าวมันแฉะไปมันจะเหมือนข้าวต้มเราจะข้าวต้มมาปั้นมันก็เหลวถ้าเป็นแฉะข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวกูเลยบอกเครื่องคิดเหมือนกันถ้าเป็นข้าวเหนียวเขานึกว่าเป็นอาหารอีสานเลยก่อนใช่ก่อนมึงมาช้าเปิดคลิปแล้วแล้วกูจะหุงข้าวรอมึงท้องสี่ทำเป็นปะเนี่ยฮะตอนกูสอนเนี่ยพ่อกูอยู่ญี่ปุ่นมา2ปีแล้วเออทำเป็นเลยแต่แม่กูอ่ะเป็นคนคิดนะซูชิอ่ะเป็นคนคิดเลยใช่อ่ะก็ตอนนั้นอ่ะมาเต็มแม่กูอยู่จังหวัดอะไรไอ้ข้าวต้มข้าวเหนียวกูไม่เล่นแล้วไปเอาโมก่อนเอาข้าวเหนียวก่อนกูอ่ะเอาข้าวเหนียวนาเต็มไอ้นี่เลยเต็มญี่ปุ่นเลยเออแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรได้แค่หุงข้าวทำเป็นข้าวสวยแม่กูบอกว่าถ้าเรามาปั้นแล้วมาหาอะไรมาโปะมันจะคือซูชินี่แม่กูเป็นคนคิดนะใช่เหรอที่กูต้องเซิร์ชหาแล้วในนี่ว่าใครเป็นคนแม่กูใครเป็นคนคิดนามสกุลเดียวกูเลยสุพรรณใช่เหรอเป็นคนคิดซูชิกูไม่ใช่เมื่อพันปีที่แล้วพันปีแม่มีเยอะอะไรเนี่ย2005เนี่ยแม่มีเยอะอะไรเนี่ย2005 2005 2005เอ็กเมนไม่ใช่เหรอทำอะไรนี่เขาเรียกว่าข้าวญี่ปุ่นทำอะไรถึงใช้ข้าวของใครไม่ได้ฮะอย่างแรกเลยเราต้องเอาข้าวนะครับรู้ไหมเนี่ยสามน้ำมาถ่ายเองเลยปะรู้มาถ่ายมึงถามกูรู้ปะเนี่ยแต่ฉันก็หลายตะโกนยับเลยนะแต่การนี้รู้ที่กูมาถึงกูก็เจอให้ทำอะไรแต่นี่เข้าคล่องเลยเข้าคล่องเลยอ่ะมีห้าถ้วยทำไปไหนมึงแกเดินไปมึงเคยถ่ายไหมเนี่ยใส่นี่ห้าถ้วยมึงก็ใส่นี่มันอยู่ใกล้มึงเอ้าอ๋อตอนแรกมึงอยู่นี่อันนี้หนักกูจะให้มึงทำมึงก็มึงกะเอาอันนี้คำว่ากะมึงไม่ใช่กะอ่ะเออกูถือนี่ให้ไม่บอกให้เคลียร์อ่ะเอางี้มึงเคยหุงข้าวป่ะไม่เคยข้าวสวยมึงรู้เปล่าถ้าเราหุงเสร็จแล้วอ่ะกูบอกเทคนิคให้ข้อหนึ่งจำไว้ข้อครึ่งเหรอมึงเอานิ้วจิ้มปะจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มเขาเรียกว่าอะไรจุ่มจุ่มจุ่มจิ้มจุ่มจุ่มจุ่มลงจุ่มไปนะให้แตะข้าวนะนี่อันนี้นะไม่แต่กูแตะอย่าเถียงสิกูสอนมึงเนี่ยมึงอย่ารู้เยอะต้องควรโอเคเดี๋ยวเราแช่ข้าวไว้ก่อนเพราะว่าตอนที่มิกทำซูชิอ่ะมันต้องแช่ข้าวด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เขาสั่งให้ทำสูตรเราต้องทำตามสูตรเขาโอเคเราก็จะมาเตรียมหน้าก่อนเลยนะครับผมเตรียมหน้าก่อนเลยแต่เนี่ยมึงต้องมาช่วยกูละเมนูแรกที่เราจะทำนะครับเราจะทำซูชิโลก็จะเป็นข้าวม้วนๆแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในเคยกินกันไหมเอออันนั้นเราจะทำอันนั้นก่อนอย่างแรกมันง่ายขั้นตอนแรกเลยมันต้องมีอันนี้เลย
แตงกวาแตงกวาญี่ปุ่นนะครับไม่รู้จักเองมันต่างกับแตงกวาไทยนะมันต่างไงเพราะว่าไม่รู้กันวัตถุดิบอ่ะเป็นเส้นๆอย่างนี้เป็นเส้นๆเล็กๆเพราะว่าเราจะมาวางในโลไงเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเราจะมาใส่ในชูชีโลของเราเส้นเล็กขนาดเส้นไม่ใหญ่ไปไหมแตงกวามันใหญ่ขนาดนี้แล้วกูจะใส่อื่นวางตรงไหนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวเราต้องเอาเม็ดออกด้วยเพราะว่าเราไม่ใช้เม็ดแต่กูจำไม่ได้ว่าเราเม็ดออกแล้วก็ทำแครอททำเป็นไงยาวๆงานใช่ไหนไหนดูของมึงสิสวยของมึงเยอะไอ้นุ้นสองอันทำไมอ่ะไส้นะไส้ไส้เฮ้สวยมากก็เอาจานมานี่จานหยิบจานมาไม่มีวันนี้เราจะมานั่งกินซูชิกันเราจะทำแบบทั้งโลแล้วก็ทำเป็นแบบคำๆแครอททำเหมือนกันโอเคครับผมเราได้แตงกวากับมะเขือเทศแครอทมาแล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมมันต่อไปก็คืออะไรวะต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเราต้องทำไข่หวานนะครับไข่หวานโอเคครับเราได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำแค่นี้ก่อนไข่หวานอร่อยกินได้กินได้เลยบอกผมหน่อยกินได้แต่เขาไล่ออกกันถ้าจำได้เขาไล่ออกเลยไม่โลนึงทำได้อันเดียวอยากกินหมดไม่เคยกูไม่ชอบกินกูอยากกินต่อไปแล้วก็ใส่ปูอัดด้วยนะครับใส่ปูอัดด้วยเพราะว่าเราใส่ไส้อะใส่เยอะแล้วก็ม้วนทีเดียวเป็นปูอัดนี่พอกินได้ปะกินได้อร่อยด้วยเอ้าจะหมดละนั่นเป็นไงงั้นกูทำมาเพลินๆก็หมดละขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่ยากเราต้องแล่นหนังออกก่อนเห็นไหมเห็นหนังนี่ไหมกินก็ได้ถ้าเหลือมันครึ่งเนื้อไอ้มิกท้อเหลือเกินสั่งแต่งานยากๆอันนี้ง่ายๆก็ไม่ขายกันได้แค่จะไหนกูเนี่ยเสียได้แค่เอางั้นก็กินเองแล้วก็เสียดายขายลูกค้าก็ไม่ได้บอกเสียดายของเราได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเราต้องรอข้าวอีกนาน A few moments later ตอนนี้ครับข้าวได้สุกแล้วนะครับเราจะมาเข้าวิธีการปรุงข้าวกันก่อนนะครับผมก็ปกติข้าวปรุงเลยปกติข้าวเขาถ้าข้าวปกติเราตักข้าวกินได้เลยแต่ถ้าเป็นซูชิเราต้องปรุงข้าวก่อนไม่งั้นมันจะจืดเราต้องใส่น้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็คลุกเข้าไปในข้าวคุณนึกว่าปกติรสชาติที่มานั้นมาจากพวกไอ้อะไรนะเสียมดำโชยุไม่ใช่ข้าวต้องปรุงข้าวต้องมีรสชาติด้วยใช่วันนี้ข้าวสุกแล้วนะครับก็โอเคเป็นข่าวดีคือไม่แห้งกันจนเกินไปไม่แฉะจนเกินไปพอดีกูออกมาติดนี่เดี๋ยวเราเทข้าวใส่นี้เราก็คลุกในนี้เกียร์ไก่เกียร์คนละอันแล้วก็แรปทิ้งไว้ให้มันเย็นเพราะว่าเราจะมาทำตอนร้อนๆอ่ะไม่ได้เพราะมันจะลวกปาดขึ้นเยอะแล้วมึงไปดึงออกมาทำไมแล้วโอ้โหเนี่ยที่กูเลิกขายก็อย่างนี้แหละทำอย่างอื่นกูไปทำอย่างอื่นเอาเฮียมึงจะปล่อยทำไมอ่ะจับไว้แล้วมึงจะดึงไปเยอะทำไมวะนี่ไงมึงนี่มันแบบเกินคนจริงๆดึงให้ตึงสิมึงดึงให้ตึงก่อนโอ้โหดึงอีกดึงไปอีกตอนนั้นกูขายซูชิกับมึงนะต่อยกันตายแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ทำมาหาแดกแล้วกูแดกมึงดึงสิมึงจ่ายหนังไอ้เหี้ยเจอคนรู้ดึงดึงถ้าดึงตายกูตีมึงด้วยมวยไวดิทำไรมันทำหมัดทำแม่งมึงดิทำเหมือนคนทำไม่เป็นไวดิ
ไม่เสร็จเลยคุณมึงเนี่ยคุณมึงเนี่ยเอาเสร็จแล้วโอ้มึงดึงยาวๆสิมึงเป็นเจ้านายคนไม่ได้นะมึงร้องปล่อยตายนะไอ้สัตว์เล่งจังไงน้องต่อยตายเลยเหี้ยมึงเป็นเจ้านายคนไม่ได้แล้วเนี่ยเร็วดิโอ้ตัดสิมึงไม่ตัดก่อนแล้วเอ้าเนี่ยกูเจ้านายกูบอกเงี้ยนั่งทำเองไหนขั้นตอนที่มันทำสองคนนะกูไม่ชอบมากเลยเป็นยังตายไม่สีเรารักกันดีมีไหนทำอันเดียวไหมเดียวไหมครับอ้าวมึงก็ยืนแอคอยู่นั่นแหละยี่เป็นนายแบบมั้งไอ้สัตว์วางแล้วมึงจะยกสูงทำไมล่ะถ้ามึงบ่อยกูวางเอ้ามึงก็วางตรงกลางสิโอ้ทำอะไรมันยากเย็นเนี่ยมึงวางตรงกลางก็จบแล้วเอ้าคุณดูอันไหนที่ทำสองคนนั่นยิงกูทรมานมากเลยเอ้าคุณจะดูมึงทำคุณจะดูมึงทำเอ้าเหมือนเจ้านายกูไปนะมีกูด่าเสียไปเลยคุณดูมึงทำใครขัดใจกูด่าคุณดูมึงเอ้าคุณดูมึงทำเอ้ากูทำผ้ากูทำไม่ได้อ่ะตามึงอ่ะแล้วไปกูจะดูมึงบ้างเอาอ่ะตามึงตามึงอ่ะดึงมาสิแล้วป้าก็เหมือนเดิมก็กูทำเหมือนเดิมถ้ากูดึงแล้วป้ากูไม่ดึงหรอกแล้วมาดึงยากวางอีกได้จับกูโดนไหนอ่ะเอาไม้มาสิยืนบื้ออีกแล้วยืนเฉยอันนี้ไม่ใช้เอาลุยเลยมิกมันต้องพอดีเป๊ะเลยเหรอนี่เราปั้นข้าวปั้นมาเราก็มาวางกันตรงนี้ไม่ใช่เกียร์เดี๋ยวเขาบอกว่าปกติเขาเน้นเครื่องไม่ใช่เหรอแต่ขอร้านที่มึงทำก็คือเน้นข้าวเครื่องมีสองชิ้นเครื่องปกติที่ทำปกตินี่มึงเห็นมันเป็นเส้นๆใช่ป่ะกูทำเป็นผมประหยัดนี่เอาละครับผมอาลิฟอร์เนียโลสิ่งที่สำคัญคือมีดต้องเปียกเดี๋ยวบางเสื้อเสื่อมๆนะใช่เขาบอกว่ามีดต้องเปียกเพราะว่าเวลาจะหั่นเนี่ยมันจะไม่ติดใช่ไหมก็กินคำใหญ่กันเปล่าวะใครกินคำเล็กอ่ะ5บาทเอ้ามึงซื้อไหมอ่ะเราลองชิมกันก่อนอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะเลี้ยงเลี้ยงไอ้เนี่ยต้นทุนหนาโอ้ลองก่อนอ่ะเรามาลองกินของมึงให้ดูชิ้นนึงเอ้ยเอาของมึงดิช้อนมั้ยโอ้ยปากเกิดโอ้ยจริง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 มึงชัวร์ลองชิมอร่อยไหมลองดูไม่อยากกินผักอ่ะเมียชอบกินผักบ้างจับของนี้ไม่ได้หรอฮัลโหลครับก็อันนี้เราก็จะมาปั้นซูชิเผื่อมีงานให้มิกชิมอันนึงยกเว้นปั้นซูชิอ่ะนี่เขาบอกเอามาปั้นระวังคือโบ๊ะใช่ไหมแล้วก็อันนี้ไม่ให้โป่งมานะอย่างนี้ก่อนแล้วก็อันนี้วางเสร็จแล้วก็บี้ต้องเอาวาซาบิไปหลังลืมโอ้ยเราลืมวาซาบิไปได้ไงนี่สำหรับมิกเหรอพอเปล่าวะเดี๋ยวมันตายแค่นี้พอนะแล้วก็เอานี่โบ๊ะลงไปแค่แล้วก็อัดไม่เห็นเอ้าเห็นไหมว่ามีไม่รู้หรอกเดี๋ยวมันปิ้นวะวาซาบิแล้วเขาก็กดนะกดข้างบนปั๊บ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 โบ๊ะมันน่าจะเห็นแต่เราเดี๋ยวมาถึงมิกโบ๊ะโบ๊ะเลยยัดเลยมันยังไม่รู้กูลองทำละไอ้นี่ง่ายนี่ดูอันนี้
ลาเพิ่งแตะวาซาบินิดนึงไม่เหรอปิดคลิปไปกินก่อนกูทำให้มึงโดยเฉพาะเลยอันนี้กูทำกับมือเลยชิมกินไม่ได้ไหมกินกินเอาเยอะเอาน้อยเอาเยอะเยอะเลยเอากินเยอะ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 พอเอาบ้างเลยมันปิดอ่ะโอ้ยมีกินเลยกินเลยมียังไงเขามีเออไม่ห้ามใครนะกินให้หมดกูทำให้กับมือไม่เป็นไรไหวไหวกูไหว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 เอาอีกกินได้ใช่ไหมกินได้ใช่ไหมไหวเห็นไหมไม่ขึ้นจมูกขึ้นใส่ไปนิดเดียวนะปวดหัวเมื่อกี้ติมเย็นๆน่ะอะไรอะมิกใส่นิดเดียวนะเอือไม่นิดเดียวหมดอะมึงดูอ่ะนิดเดียวจริงมากอะมึงดูรอยที่หายไปผมก็หาพยายามฆ่าปิดคลิปเลยบอกว่าคลิปนี้เราเฟลอะไรนี่ทำรอยเยอะขนาดนี้เราทำขายได้เลยนะไม่ได้เลยเหรอวันนี้ก็ไม่เสร็จหรอกก็ไม่เป็นไรนะจบลงมาแล้วการทำซูชิในวันนี้ก็เฟลได้ไงกินได้ทำไมถึงเฟลของข้อหนึ่งกูหั่นแป๊ะลาดแร่ปลาเพื่ออะไรก็ลืมไปหมดแล้วปั้นข้าวก็ปั้นไม่เป็นอะไรอ่ะก็เรียบร้อยนะจบลงไปกับคลิปการทำซูชิในวันนี้นะส่วนประกอบการก็คือเละเทะเรียกว่ากินกันไม่ได้เลยทีเดียวเนี่ยดูเรื่องที่กินไปคำเมื่อกี้ให้กินได้อย่างนั้นน่ะโอ้โหกูสาใส่วาซาบิแป๊ะนิดเดียวไปทำเสียงอื่นสบายกว่าไม่ต้องทรมานดูอีกแล้วก็ถ้ามี EP ต่อไปก็บอกคนที่คิดนะว่าง่ายๆคือซื้อของมาจนหมดกับหมื่นทำได้6ชิ้นมึงว่าไงบอกให้ซอยบางๆเป็นสไลด์อ่ะนะครับหมูสไลด์อ่ะเราจะได้ขายได้เยอะเนี่ยอันนี้นะบางเขียบว่าเหมือนกระดาษหาไม่เห็นอยู่ตายฮ่าจบแล้วคลิปนี้ก็ฝากกับด้วยนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องของ Bacon Time กันด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเนื่องจากว่าจะทำมากินไม่ได้หมดเวลาแล้วจะเก็บหมดเวลาแล้วถ่ายเองซื้อของเตรียมตอนนี้ทุ่มของทุ่ม3ทุ่ม Thank you.